เยอะๆแบบนี้เนี่ยนะครับก็ต้องระวังกันด้วยครับใช่ค่ะเรื่องต่อมาเรื่องของซีอุยแต่ก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าไปที่พิพิธภัณฑ์ที่ศิริราชจะเห็นเขาเขียนชื่อว่าซีอุยมนุษย์กินคนค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาลบคำว่ามนุษย์กินคนออกไปแล้วเหลือคำว่าซีอุยเฉยๆหลังจากที่น้องนักศึกษาที่ธรรมศาสตร์คนหนึ่งออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับซีอุยนะครับบอกว่าอย่าไปเขียนเลยว่าเขาเป็นมนุษย์กินคนใช่ค่ะเพราะเขามองว่าเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยแล้วก็มีการล่ารายชื่อนะครับอยากจะให้ครบ 15,000 รายชื่อในchange.org ตอนนี้ล่าได้แล้ว 14,750 คนเหลืออีกไม่มากนะคะเขาบอกสัปดาห์หน้าน่าจะครบ 15,000 คนแล้วก็จะนำรายชื่อนี้นะครับไปยื่นให้กับทางศิริราชนะครับเพื่อที่จะนำร่างของซีอุยเนี่ยหรือว่าโครงกระดูกเนี่ยออกมานั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับติดตามเรื่องนี้กันหน่อยหลังจากที่มีกระแสในโลกออนไลน์นะครับในโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมการนำร่างของซีอุยแซ่อึ้งจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์นะครับของโรงพยาบาลศิริราชในฐานะมนุษย์กินคนค่ะแล้วก็มีการตั้งแคมเปญร่วมลงชื่อเพื่อขอให้ศิริราชเนี่ยนำร่างของซีอุยออกมาจากพิพิธภัณฑ์เนื่องจากหลายคนมองว่าเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ล่าสุดก็พบว่ายอดของคนที่เห็นด้วยไปร่วมลงชื่อในแคมเปญนี้นะครับก็คืออยากให้นำร่างของซีอุยออกจากพิพิธภัณฑ์ศิริราชคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้กับซีอุยล้างฉายามนุษย์กินคนในเว็บไซต์ change.org วันนี้เนี่ยมีผู้ลงชื่อไปแล้วนะครับยอดอยู่ประมาณ 14,750 คนซึ่งคุณฟาโรจากกับพัทรานนท์ผู้ก่อตั้งแคมเปญนี้ที่บอกไปเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ตั้งใจจะนำรายชื่อทั้งหมดนี้เนี่ยพร้อมกับหนังสือแสดงเจตจำนงไปยื่นต่อโรงพยาบาลศิริราชภายในวันที่10มิถุนายนและจะเร็วกว่านั้นหากว่าครบรายชื่อ 15,000 คนนะครับตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้เพื่อผลักดันความตั้งใจที่ต้องการให้นำร่างของซีอุยออกจากพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แม้ว่าก่อนหน้านี้ทางพิพิธภัณฑ์เองจะเปลี่ยนคำบรรยายของตู้โชว์ร่างซีอุยจากเดิมเนี่ยจะมีคำว่ามนุษย์กินคนเอาออกไปแล้วเหลือเพียงแค่ชื่อซีอุยเท่านั้นนะครับทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแต่ว่าก็ต้องการที่จะให้นำร่างออกมาด้วยลองไปฟังคุณฟาโรห์ให้สัมภาษณ์หน่อยครับผมมีความยินดีรู้สึกยินดีตั้งแต่ได้รับข่าวว่าทางศิริราชนำเทปกาไปแปะตรงคำว่ามันกินคนแล้วครับจะถามว่าสุดท้ายแล้วมันคือเป้าหมายของเราไหมตอบว่ายังไม่ใช่ครับเพราะอย่างแรกเลยก็คือตอนนี้ยังไม่ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับทางผู้ใหญ่ของทางศิริราชเลยอย่างที่สองเลยก็คือเรารู้สึกว่าโอเคการเปลี่ยนป้ายของซีอุยแค่อึ้งเป็นเอาคำว่ามนุษย์กินคนออกเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่เรายินดีและดีใจมากแต่ร่างเขาก็ยังคงถูกจัดแสดงอยู่ในฐานะที่ถูกจดจำในภาพจำหลายๆคนว่าเขาคือมนุษย์กินคนถ้าสเต็ปต่อไปถ้าเป็นไปได้ถ้าดีถ้าเป็นอะไรที่ดีมากๆคืออยากจะมีโอกาสได้พูดคุยกับทางผู้ใหญ่ทางศิริราชว่าจะมีการดำเนินการต่อไปอย่างไรอย่างไรก็ตามในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เรื่องนี้ตกเป็นข่าวเป็นกระแสทางโรงพยาบาลศิริราชเองก็ยังไม่ได้จัดแถลงหรือว่าแสดงท่าทีอย่างเป็นทางการกับกระแสวิจารณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับโดยภายในพิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์ก็ยังคงจัดแสดงร่างของซีอุยไว้ในส่วนเดียวกันกับร่างของผู้เสียชีวิตรายอื่นที่มีในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นนักโทษประหารข่มขืนแล้วฆ่านั่นเองนะครับค่ะ